รู้แล้วทำไมอ้ำพัชราภาอันฟอลโล่เอสุภชัยเพราะว่าทำแบบนี้กรรมสนองเร็วมากเรียกได้ว่าแฟนๆตกใจกันยกใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อ้ำพัชราภาได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของผู้จัดการคนดังเอสุภชัยถึงขั้นมีการตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดพันทิปกันเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นทั้งคู่เนี่ยดีๆกันอยู่แล้วก็มีภาพเพิ่งจะไปสังสรรค์กันมาหมาดๆล่าสุดในรายการแฉก็ได้พาตัวคุณเอสุภชัยมาชี้แจงถึงเรื่องนี้จนได้ข้อสรุปว่าเขาเรียกกรรมสนองกรรมเร็วมากเพราะว่าสมัยที่พี่เอเป็นผู้จัดการดาราถ้าดาราในสังกัดทำผิดเนี่ยก็จะมีการลงโทษแต่ว่าตอนนี้พี่เอมาเป็นดาราในสังกัดแล้วพอทำผิดก็เลยโดนผู้จัดการอ้ำเนี่ยลงโทษด้วยการ unfollow Instagram ส่วนเรื่องที่ทำผิดก็คือพี่เอเนี่ยโพสต์รูปเยอะเกินไม่ได้ให้ผู้จัดการตรวจสอบแล้วเด็กในสังกัดก็ดื้อเกินไม่ยอมให้ผู้จัดการเช็คก็เลยโดนลงโทษพร้อมยอมรับแบบขำๆว่าปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการแต่งรูปของพี่เอหมดเลยโดยอ้ำเนี่ยไม่ชอบให้พี่เอแต่งรูปแล้วก็ใช้แอปแบบยืดขาเพราะว่าจะไปโดนอ้ําด้วยรูปมันเบี้ยวล่าสุดพี่เอลงรูปกับอ้ําเนี่ยแต่รูปเนี่ยเหมือนอยู่คนละเมืองกันเลยทั้งที่อยู่สถานที่เดียวกัน